สารภาพตามตรงตอนคุยกับแอนตอนนั้นมีคนอื่นคุยด้วยอยู่หรือเปล่าคะมีครับเยอะไหมคะ4คนครับ4คนรวมทั้งแอนด้วยรวมแอนเป็น5ครับโอ้โหก็ผมก็บอกเขานะครับคือณถึงณช่วงเวลาของแอนเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าผมอ่ะอยากจะหาใครสักคนที่จริงจังแล้วเพราะผมก็เริ่มแบบ20กว่าจะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออคงต้องหารักแท้เลยก็เลยบอกเขาว่าบอกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยผมอ่ะต้องการอย่างนี้นะผมกำลังจะหารักแท้แล้วผมขออนุญาตใช่ขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยเหรอเออผมขออนุญาตที่จะเรียนรู้กับอีก4คนนะถ้าแบบว่าเฮ้ยเธอใช่มันคือใช่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่การจัดการประกวดนะคะที่จะรู้ว่านี่มันขาดตำแหน่งอะไรคือเธอรอบ5คนเนี่ยก็ผมก็อธิบายเขาอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็บอกเขากับอีก4คนผมก็บอกกันเหมือนกันครับแอนที่ถามจริงหนูคิดยังไงถึงได้ยอมคุยต่อกับเขาตอนเขาบอกแอนว่าแอนเป็นคนที่5เขาคุยอยู่4คนอะช็อกมากคือไม่ช็อกที่ว่านี่คือรู้สึกว่าเราไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนมั่นหน้าขนาดนี้มาก่อนที่อยู่ก็เดินมาบอกเราอะไรเงี้ยคือซึ่งตอนนั้นแอนอ่ะยังไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยนะคะแล้วเขาท่าทีชัดยังว่าจีบก็ชัดเพราะว่าเขาโทรมาทุกวันชวนกินข้าวชวนไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเออมั่นหน้าดีตอนนี้ความพยายามจีบอยู่แล้วบอกว่าเป็นคนที่ห้าใช่ทำไมยังอยู่ถามจริงคือตอนนั้นอ่ะแอนไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยเพราะว่าแอนก็เพิ่งจะแบบไม่สมหวังเรื่องความรักมาแต่ตอนนั้นที่คุยกับเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเหงาแล้วเขามาคุยด้วยอ่ะเขาเป็นคนที่คุยสนุกเราก็รู้สึกติดที่จะคุยกับเขาเพราะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็เรียกว่าจีบติดความเหงาว่า มันแบบน้อยลงค่ะค่ะเราไม่กลัวแหละค่ะว่าถ้าเกิดแบบเอ้ยสมมติว่าคบกันไปแล้วเกิดเราชอบเขาไปแล้วเอ้ยแล้วเราจะเจ็บตอนนั้นแอนไม่ไม่ได้คิดจะคบกับเขาอะค่ะก็คิดว่าแก้เหงาเอาพูดง่ายว่าแบบฉันรู้ตัวฉันก็จะมีสติฉันจะไม่ได้ชอบคนคนนี้หรอกใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเจอแบบผู้ชายที่แบบเจ้าชงเจ้าชู้เราไม่เอาอีกแล้วค่ะแต่พอคุยไปคุยมาอะไรที่ทำให้มันคลิกค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกผมนะเพราะว่าใน4คนที่ผมคุยอ่ะเขาตามผมตลอดเลยมีแอนคนเดียวที่ไม่ตามผมเลยไม่จิกผมเลยที่เหลือโอ้โหโทรยับเลยอ่ะก็เขาไม่สนใจไงใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมผมถึงโทรหาตลอดไงเพราะเขาไม่โทรหาผมเลยไม่รู้ตัวหรอกเขาเป็นคนแก้เหงาเฉยๆผมก็ยังไม่รู้ตัวทุกวันเนี่ยครับกลายเป็นแบบว่าเออเขาแปลกดีตอนนั้นหรือเพราะว่ามันท้าทายเออมันกลายเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกแปลกๆแล้วก็ท้าทายด้วยเออทำไมเขาไม่โทรงั้นเราโทรเองก็ได้จุดไหนที่เรารู้สึกว่าไม่สนไม่สนไม่สนอ้าวสนแล้วว่าก็เขามีความสม่ำเสมอค่ะโทรมาทุกวันชวนกินข้าวตลอดชวนไปดูหนังชวนไปทำกิจกรรมไปช้อปปิ้งเนี่ยด้วยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นพระเอกที่ฮอตมากในตอนนั้นน่ะทำไมเขาถึงโทรหาเราทุกวันเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปทำไมเขาอยากจะอยู่กับเราทุกวันเอ๊ะหรือว่าเขาแบบจะจริงจังกับเราหรือเปล่าแล้วก็พฤติกรรมตลอดเวลาที่เขาแบบคุยกับเราในช่วงแรกๆอ่ะก็ดูรู้สึกว่าเขาใส่ใจไม่ได้แบบไปช้อปปิ้งไม่ได้เดินหลบห่างกันก็คือเดินไปด้วยกันกินข้าวก็นั่งด้วยกันคือเขาไม่ได้แบบว่าปิดบังหรืออะไรยังไงผมไม่ได้กลัวโดนถ่ายไงตอนนั้นคือก็ไม่ได้คิดโดนหนักกว่านั้นใช่ถ้าผ่านสไปเดอร์แมนมาแล้ว